พูดถึงจังหวัดตรังนะคะล่าสุดเขามีการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวแห่งใหม่เป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเลเป็นการรับช่วงไฮซีซั่นเลยนะคะก็เตรียมเชิญชวนนักท่องเที่ยวใครก็ตามเจอฝุ่น PM 2.5 หนีฝุ่นมาเที่ยวตรังกันค่ะความสวยงามของอ่าวปอตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังสวยงามไม่แพ้อ่าวมายาจังหวัดกระบี่ทำให้ทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรังได้เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ในช่วงไฮซีซั่นค่ะนอกจากนี้ยังมีเรือหางยาวให้บริการชมแนวป่าโกงกางและให้นักท่องเที่ยวพายเรือคายักลอดอุโมงค์ป่าโกงกางระยะทาง300เมตรเพื่อเดินเท้าเข้าถ้ำเจ้าคุณซึ่งภายในถ้ำเนี่ยมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามค่ะและมีฝูงค้างคาวนับล้านตัวสำหรับตำบลเกาะลิบงเป็นแหล่งชมพยูนที่ขึ้นชื่อของจังหวัดตรังค่ะเพราะเป็นแหล่งหญ้าทะเลอาหารของพยูนนอกจากกิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติหาดทรายสันหลังมังกรน้ำทะเลสีครามแล้วก็ยังมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้พายเรือคายักท่องเที่ยวตามเส้นทางถ้าใครที่ชอบแบบสายแอดเวนเจอร์หน่อยเนี่ยนะคะที่นี่เขาก็มีหน้าผาสูงเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบกีฬาปีนผาโดยหลังจากนี้ทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเตรียมผลักดันเป็นกิจกรรมหลักอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะเราได้คุยกับอุทยานบังเอิญว่าที่อันนี้เนี่ยมันเป็นที่ซับซ้อนระหว่างอุทยานกับที่นสล.นะครับ 1,300 กว่าไร่เนี่ยณปัจจุบันเราก็ขออนุญาตอุทยานเพื่อจะพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆแล้วก็เรามีงบศึกษาของกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยมีแล้วนะครับแล้วก็ผ่านท่านผู้ว่าก็เห็นชอบด้วยแล้วนะครับเพื่อที่จะพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆที่จะต่อไปในอนาคตเนี่ยหาดยาวก็จะเป็นแหล่งหนึ่งถ้าคนมาตรังนะครับหรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยต้องมาเที่ยวหาดยาวผู้ประกอบการที่หาดยาวถือว่ามีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งค่ะพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งจุดเด่นของที่นี่ก็คือเรื่องของราคาอาหารราคาห้องพักเนี่ยเหมาะสมไม่แพงจนเกินไปค่ะ